น้องอธิบายผมเข้าใจคือเขาเข้าใจว่าคุณตำรวจอ่ะพูดเหมือนกับว่าทำอะไรอ่ะไว้รุ่นหมายถึงว่าแบบเอ้ยมึงตีตำรวจตอนล็อกหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับเหมือนอารมณ์แบบเหมือนจะขู่แจ้งใบอ่ะในความเข้าใจของน้องนะเดิมเหรอไม่ใช่ว่ะมันชื่ออะไรวะเอาไม่งั้นลองเลือกสักท่าลองถามใช่ไหมนี่ไอ้ข้างล่างผมค่อยเอาแบบเหยียบหินก็ได้พี่เหยียบหินเหยียบอะไรก็ได้ครับผมมาคุยกับตำรวจเรื่องไอ้ฮอด้วยแล้วก็มารับไปหลงไงโอ้ยเชี่ยโอ้สวยเลยว่ะอย่าซีซัวรถเขาไปขับนะมึงเอาออกไปก่อนเลยได้ป่ะพี่อย่าซีซัวเอาไปขับเด้อเอาออกไปก่อนนะมีปัญหาแน่เดี๋ยวตอนอุ้มอ่ะค่อยเอาไปใช้ครับตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับหลงมายังครับหลงมายังสวัสดีครับหลงมายังครับเอายังเหรอครับยังครับยังครับรอหลงมาก่อนก็ได้ครับรอหลงมาก่อนพอดีจะคุยทีเดียวเลยแหละครับไอ้สกายไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยเนี่ยหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนพี่เชิญครับว่าไงวิปเปอร์ว่าไงวัดสกายมันทำหูดับใส่ผมวัดกับไอ้เฮียลุงอยู่สกายเท่าไหร่อ่ะเนี่ยลุงมันสร้างผมวัดทุกไซส์ราคาได้มาละหนึ่งมันแจกตังค์มันก็กดอีกราคาเดิมมันกดอีกไม่เอาแค่ 3,000 เท่านั้นย้ำกดอีก5ทีอ่ะแล้วก็โดนแดกหมดเลยใครรู้แดกมันน่าเครียดอยู่ 5,000 ถึง 10,000 มั้งมันเลยเปลี่ยนไปดีไปยี่ลุงมันติดพี่ผมบอกให้ติดงอมเขาติดนะพี่นี่เขากดแล้วเขากดอีกแล้วไม่ใช่แค่ลุงนะบึงด้วยตำรวจลงไม่ใช่แค่ลุงเหรอผมไม่ค่อยครับไม่ใช่ลุงมึงด้วยเมื่อกี้ลุงเรียกใครถ้าไม่ใช่มึงเข้าเป็นเว็บปกติเลยเข้าเป็นเฟซเลยพี่เกียร์มันโดนผม2ไม้ละไอ้เกาะสีแดงกับสีเหลืองนี่มันต่างกันยังไงทำไมแก่นแกก็ไม่ได้เข้ามาไหนเกาะตำรวจอ๋อไม่ต่างเขาน่าจะลืมเปลี่ยนเขาเพิ่งเข้ามาคุณตำรวจงั้นเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนเลยก็ได้ครับจะได้ไม่นานเพราะเดี๋ยวพอดีผมมีตีกับกากินังต่อด้วยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะไม่ทันอันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องไอ้นี่ก่อนครับพอดีน้องๆเขาสงสัยครับเรื่องฮอเนี่ยคือมันเคยเกิดขึ้นที่ตอนผมมัลติเวิร์สแล้วแหละแต่ผมไม่รู้ว่าระบบการทำงานมันเป็นยังไงครับเรื่องที่ว่าไอ้ใครที่อยู่หน้าแลนนะที่ผมโดนฮอชนอะไรลองคุยกับเขาดูดิลองอธิบายให้เขาเข้าใจหน่อยเพราะพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ่ะมันก็คือผมจอดผมลงไปซ่อมอ่ะลงไปซ่อมแต่ผมไม่ได้นั่งอยู่บนยานพาหนะนะแต่ว่าเขาฮอลงมาปั่นคนเลยอ่ะผมแค่ไม่เข้าใจว่าที่พื้นก็มีตำรวจทำไมถึงไม่ให้ตำรวจยิงระล็อกอ่ะทำไมถึงเรื่องที่จะถึงเอาฮอลงมาหมกอันนั้นผมขับเองครับคือเราชนกันแต่อากาศตลอดมาตลอดเลยเข้าใจครับเข้าใจแต่ตอนนั้นผมอยู่ที่พื้นไงแล้วควันมันขึ้นแล้วผมลงจากรถแล้วด้วยลงจากฮอแล้วด้วยเอาไม่เป็นไรใจเย็นเอาค่อยๆอธิบายเอาตาคุณตำรวจอธิบายเลยครับคุณตำรวจอธิบายเลยของตำรวจก็คือถ้าเราตามฮอครับเราจะฮอบัมไม่ระเบิดเลยครับเพราะว่าคือมันน่าจะเป็นหนทางที่แบบไวที่สุดอะครับส่วนลงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันคือเราไม่เห็นว่ามันลงไม่ทันอยู่แล้วเพราะเราจี้มันตลอดอ่ะไม่ในมุมมองผมอ่ะคือผมมันลงมาจอดได้สักพักแล้วก็ได้ยิงกับตำรวจตรงพื้นภาคพื้นดินด้วยแล้วตำรวจคนหนึ่งได้วอบอกว่าผมล็อกคอแล้วครับไม่ต้องลงมาบัมแล้วผมขอพูดเองพี่คือคนตำรวจคนนี้เขาเป็นคนขับตามไปกายมาจริงซึ่งผมเป็นคนยิงเขาตกฮอใช่ไหมผมยิงเขาตกฮอเสร็จปุ๊บมันมีฮออีกลำหนึ่งครับพี่มงลงมาครับน่าจะเป็นหอหมออ่ะที่สีแดงหมดน่าจะเป็นหมออีกคนแต่ว่าคือการไล่หอจริงๆคือเราจะตั้งต้องชนให้ระเบิดจริงๆอ่ะครับด้วยคือเขาอาจจะเห็นภาพที่ยังไม่ระเบิดอะไรเงี้ยครับไม่ไอเรื่องเวลาหอเวลาโดนไล่มันต้องชนให้ระเบิดเนี้ยผมพอรู้อยู่แต่ว่า
ผมแค่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ฮออยู่บนพื้นแล้วเงี้ยก็ยังต้องขับฮอเพื่อชนฮออยู่ดีถูกไหมถ้ามีรถก็ต้องรถต้องชนครับไอ้เรื่องรถชนอันนี้รถชนฮอก็พอเข้าใจแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไม่มีคนอยู่บนฮอแล้วแล้วแบบมีคนยืนอยู่ข้างๆฮอก็จะต้องโดนไปด้วยอย่างนี้นะครับในความหมายเช่นเดียวกันเลยครับเหมือนที่ประชาชนขับชนฮอตอนฮอจอดบนพื้นเลยครับผมต้องแจ้งก่อนครับมันต้องทำให้ระเบิดจริงๆอะครับเนื้อฮอชนไม่ใช่หรอตอนนี้ฮอชนคนนะครับประชาชนทำมันมาถึงไงครับก็อันนี้ก็คือผมไม่ได้อยู่บนยานบ้านนะผมอยู่ที่พื้นนะมันไม่ได้เข้าข่ายได้บ้านหรอครับแบบนี้ถ้าผมนั่งอยู่บนฮอถึงฮอจะอยู่ที่พื้นแล้วมาชนผมจะไม่ได้ติดอะไรเลยแต่นี่ผมลงมาแล้วอะแล้วลงมาพักหนึ่งแล้วด้วยคือต้องบอกก่อนครับแบบมันไม่ใช่เป็นการที่แบบขับฮอแบบควบคุมให้เอาใบพัดปัดแต่มันเป็นการพุ่งลงมาแล้วใบพัดมันโดนนะครับอันนี้แล้วมันต่างกันยังไงใช้คำหนีดีกว่าครับตำรวจก็คือคุณตำรวจก็พูดแล้วนี่ครับว่าคุณตำรวจล็อกคอเรียบร้อยแล้วอะครับใช่ครับแล้วมันมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องระเบิดฮอเลยครับแต่ตรงนั้นผมไม่น่าจะได้พูดในวอลครับหน้าที่ผมน่าจะพูดข้างนอกครับเพราะว่าเหมือนคุยเล่นกับพวกคุณนะครับขับตามมาแล้วก็บอกคุณบอกซ่อมเลยผมก็บอกประมาณว่าขึ้นไม่ได้รอผมล็อกแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ไม่ได้แจ้งในวอประมาณเนี้ยครับไม่พอที่ให้คุยอย่างงี้เพราะว่าผมเผื่อแค่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วกลัวเดี๋ยวจะแบบเข้าใจผิดกันอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากให้ไม่มาคุยเนี่ยแหละครับเพราะว่าน้องๆหาคำตอบผมตอบไม่ได้ต้องไปถามตำรวจเพราะผมไม่รู้ว่าตำรวจเขามีมาตรการยังไงเนี่ยคือถ้าควบคุมให้ปั่นโดยตรงเลยอ่ะคือไม่ได้ครับแบบเช่นยืนพื้นอยู่แล้วก็แบบไม่มีฮออยู่บริเวณนั้นที่เราต้องพุ่งชนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับคือถ้าโดนส่วนใหญ่จะไม่ได้ตั้งใจมากกว่าจะเป็นการลงมาจอดครับถ้าลงมาจอดมันจะมีแบบมุมเอียงมันก็ทำให้ใบพัดไปโดนได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ลงมาจอดในวงไฟอยู่แล้วเพราะมันมีโอกาสโดนครับแต่ผมขอพูดหน่อยครับคือถ้าตามภาพที่บอกที่คุยกันเนี่ยครับคือฮอของกายจอดแล้วถูกต้องไหมครับมันเป็นหน้าที่ใช่ครับพื้นดินไม่ใช่หรอครับครับแต่ผมว่ามันน่าจะต้องเป็นรถตำรวจที่เข้ามาชาร์จมากกว่าหรือเปล่าไม่แต่ฮอมันอยู่ที่พื้นแล้วครับมันก็จะได้กันเรื่องนี้ไปด้วยไม่ดีกว่าหรอครับอันนี้ผมพูดถึงอันนี้นะภาพตามภาพในอนาคตอยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าในเมื่อฮอที่ถูกไล่ล่าฮอของโจรเนี่ยฮอที่ขโมยไปเนี่ยมันลงพื้นแล้วอ่ะมันผมมองว่ามันไม่ make sense ที่จะฮอพุ่งลงมาที่พื้นนะครับนึกออกปะมันจะต้องเป็นภาพของตำรวจภาพพื้นดินเข้าชาร์จไม่ใช่ครับอันนี้ภาพที่ผมคิดนะมันควรจะเป็นงั้นมากกว่าหรือเปล่าครับป้องกันอันนี้ผมก็รู้สึกแบบนั้นนะว่าแบบว่ามันจะตัดปัญหาที่แบบต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ก็คือใช้รถตำรวจชนใส่ฮออย่างเงี้ยพอเข้าใจได้ผมก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าการประสานงานของตำรวจเป็นยังไงแต่ว่าฮอไล่ล่ากันอยู่ผมว่ามันก็ต้องมีภาพพื้นดินเพื่อที่จะกันเพื่อให้ฮอจอดปุ๊บมันก็ต้องเสร็จภาพพื้นดินนะครับมันต้องเป็นภาพนี้หรือเปล่าครับอันนี้ผมถามไม่ใช่นะผมว่าน่าจะเป็นภาพนั้นมันจะได้กันได้บายของฮอได้ด้วยอ่ะเนี่ยคืออย่างงี้ครับถ้าเป็นรถเข้ามาชนถ้ายังยืนซ่อมอยู่มันก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ไม่น่าตายนะครับไม่ผมกำลังพูดถึงช็อตที่มีรถโคเวอร์เข้ามารถภาพพื้นบินโคเวอร์เข้ามาครับแค่ทอจอดผมว่าเขาก็น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งครับใช่ไม่คืออย่างที่คุณตำรวจบอกกันแหละครับว่าความโหดของฮอคือถ้าเกิดเวลามันต้องเอียงลงมาชนอ่ะใบพัดมันปั่นคนตายอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยว่ามันดีกว่าไหมถ้าลองอย่างที่ก๊อตบอกว่าถ้าเป็นแบบว่าเรื่องเอารถตำรวจชนใส่เลยอย่างนี้ได้ไหมครับมันจะดูดีกว่าไหมแล้วจะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมาเคลียร์กันอย่างนี้ด้วยกรณีจอดลงพื้นเหรอครับใช่ครับกรณีจอดลงพื้นถ้ากลางอากาศเข้าใจอยู่แล้วครับมันไม่มีรถอะไรชนกลางอากาศได้อยู่แล้วอันนี้เข้าใจเลยได้ครับเดี๋ยวคุยให้แล้วก็เดี๋ยวลองปรึกษากันในอีกทีนึงอะครับเดี๋ยวยื่นไปทางผบ.กับพี่หมวยหมวยอีกแล้วให้ยื่นเรื่องนานขนาดไหนครับผมขออย่างนี้ก่อนได้ไหมเราจะได้รู้ว่านัดวันเฮ้ยเรามาคุยกันเลยอะไรเงี้ยมันจะได้เข้าใจแบบเดียวกันไม่งั้นแบบสมมติว่าจะแจ้งให้สภาประกาศให้อีกทีก็ได้ครับว่าในกรณีนี้จะให้เป็นยังไงขอประมาณเลยได้ไหมครับแบบว่าจะสรุปได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมกลัวแบบมันมาที่สิ้นเดือนเงี้ยมันก็นานไปครับลองถามได้ไหมนานไหมครับมันนานไหมอ่ะค
ือเรื่องเวลาไม่น่าเกิดพรุ่งนี้ครับอ๋อไม่น่าเกิดพรุ่งนี้โอเคครับได้ก็เป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้เข้ามาลองได้ภายในวันพรุ่งนี้ครับได้ครับได้โอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาถามอีกทีก็ได้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องของแวนกับคุณตำรวจที่มีปัญหากันคือผมอยากให้เคลียร์กันครับอันนี้พูดตรงๆเลยไม่อยากให้ผิดใจกันคุณจอนใช่ครับไม่อยากให้แบบมันเหมือนผิดใจกันอย่างเงี้ยมันผมว่าเดี๋ยวมันจะกลายว่าถ้าเกิดเจอกันมันก็จะอาจจะมีกระทบกระทั่งกันอีกอ่ะผมอยากให้เคลียร์กันเอาแวนออกมาคุยกับตำรวจเขาหน่อยไม่คุยได้ไหมพี่ไม่ก็คือไอ้เรื่องโดนใบมันโดนอยู่แล้วแวนไอ้ตรงนั้นนะพี่รู้แต่หมายถึงว่ามึงก็ต้องอธิบายในเรื่องของมุมของคำพูดที่เขาพูดด้วยเพราะว่ามึงก็ไม่เข้าใจเพราะคำพูดเขามันก็สองแง่สองงามอ่ะมันก็ต้องคุยกับเขาอ่ะมันการที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอ่ะมันแน่นอนว่ามันต้องมีเว้ยถ้าเกิดตราบใดที่มึงยังต้องมีตำรวจมาปะทะมันมีอยู่แล้วเว้ยคือเรื่องโดนใบมันก็ต้องโดนไปตามกฎของเซิร์ฟเวอร์แต่เรื่องของการที่มึงกระทบกระทั่งกันแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่ายังไงมันต้องเจอกันอีกอยู่แล้วอ่ะเรายังตีอยู่อ่ะยังไงก็ต้องเจอตำรวจก็ต้องมาเคลียร์เหตุการณ์อยู่ดีอ่ะยังไงก็ต้องเจอกันอีกพี่เลยว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะอย่างน้อยก็คือคุยกันในระดับนึงก็ยังดีอ่ะเอางี้ผมอธิบายแทนของแวนแล้วกันเพราะพอดีผมคุยกับน้องมาแล้วว่าทำไมน้องถึงไม่มีปัญหากับคุณตำรวจก็คือที่อันนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าที่ผมฟังอ่ะคือต้องฟังจริงครับเพราะว่าน้องคุยว่ามันเหมือนกับว่ามันมีปัญหากันเพราะว่าเรื่องมันมีเรื่องของใบเข้ามาเกี่ยวแล้วใช่ไหมผมเลยต้องบอกคุณตำรวจก่อนว่าที่ผมฟังเนี่ยมันคือน้องบอกว่าคำพูดของคุณตำรวจคือมันค่อนข้างกำกวมเพราะว่าเหตุการณ์คือเหมือนกับคุณตำรวจยิงใช่ไหมครับถูกไหมแล้วคุณตำรวจก็วิ่งเข้าไปล็อกแล้วเหมือนแวนอ่ะคว้าอาวุธแต่ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันคือมันยังไงนะแต่พอแวนคว้าอาวุธปุ๊บตีคุณตำรวจแล้วคุณตำรวจก็ยิงอีกทีนึงเพื่อให้ล้มเสร็จปุ๊บคุณตำรวจก็แดกติดตัวมาแล้วคุณตำรวจก็เหมือนพูดประมาณว่าอะไรนะทำอะไรอ่ะวัยรุ่นใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นแล้วคือจากที่แวนอธิบายให้ผมฟังคือไอเรื่องว่ามันต้องโดนใบอะไรมันเข้าใจแต่แค่ว่าน้องคุยว่าเหมือนกับว่าที่น้องพูดสวนกับคุณตำรวจไปว่าอะไรนะก็แจ้งใบเลยก็ได้นะครับอะไรสักอย่างปะใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วเหมือนกับว่าที่น้องพูดไปอย่างนั้นเพราะว่าน้องอธิบายผมเข้าใจคือเขาเข้าใจว่าคุณตำรวจอะพูดเหมือนกับว่าทำอะไรอะไว้รุ่นหมายถึงว่าแบบเอ้ยมึงตีตำรวจตอนล็อกหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับเหมือนอารมณ์แบบเหมือนจะขู่แจ้งใบอะในความเข้าใจของน้องนะอันนี้ผมก็เลยว่าผมไม่ได้เข้าข้างใครผมบอกว่าผิดก็คือผิดก็คือโดนใบไปแต่แค่ที่ให้มาเคลียร์เพราะว่าผมว่าต้องมีโอกาสได้เจอกันอีกแน่ๆผมไม่อยากให้กระทบกระทั่งกันรุนแรงกว่านี้คือที่ผมสื่อไปผมก็ไม่ได้สื่อแบบว่าจะจับผิดผมไม่รู้หรอกว่าจะเสียอะไรอ่ะแต่คำพูดมันกำกวงไงผมขอโทษด้วยละกันครับผมที่ผมพูดกำกวงไปครับผมขอโทษด้วยครับเอาแวนก็ขอโทษเขาด้วยมันก็ผิดทั้งคู่อ่ะถ้าถามพี่ถ้ามันทุกอย่างมึงก็ไปท้าเขาอ่ะมันก็ผิดทั้งคู่นะถ้าถามพี่อ่ะครับขอโทษด้วยครับครับมันก็ฝากอันนี้ฝากแล้วกันนิดนึงคุณตำรวจถ้าเกิดถือว่ามันมีการกระทบกระทั่งกันรุนแรงแบบนี้ผมว่ามันถ้ามีจังหวะคุยได้ก็คุยเลยได้เลยนะครับผมโอเคนะถ้ามันแบบต้องเฮ้ยมาคุยกันก่อนเพื่อไม่ได้มีปัญหาหรือแบบจบปุ๊บเรียกคุยเลยอะไรเงี้ยครับผมเห็นด้วยนะคุยได้ครับคุยได้ใช่ครับผมไม่อยากให้แบบมันแบบมันเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบไม่ชอบหน้ากันแล้วกันว่าเดี๋ยวพอมีกระทบกระทั่งนิดหน่อยก็แบบกลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยครับครับได้ครับได้เลยได้ครับได้งั้นก็เดี๋ยวสองเรื่องประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้แต่เดี๋ยวเรื่องฮอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังจากคุณตำรวจจีก็ได้ครับว่าการปฏิบัติงานมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับจะได้รู้ว่าต้องเล่นแบบไหนหรือว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนเงี้ยครับที่มันจะเรียกปัญหาที่แบบว่าแก๊งจะต้องไม่ต้องมานั่งแบบทะเลาะกับตำรวจครับได้ครับเดี๋ยวครับได้ครับเดี๋ยวมาคุยอีกทีครับได้ครับได้ครับพรุ่งนี้คุณตำรวจยังไงถ้าเกิดเรียกพร้อมหรืออะไรแล้วก็ประกาศเรียกได้เลยครับเดี๋ยวรีบมาเลยครับได้ครับครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณตำรวจขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับผมมาแล้วพี่คุยเรื่องนี้ครับเออจบแล้วแค่นี้แหละไอ้ท้องเอาพี่กิ๊กมาแล้วพี่ลุงอยู่พี่คือเราดีกว่ามันตีได้แล้วได้ที่ไหนดีกว่าพี่เออไม่ได้พี่กิ๊กต้องตรงนี้ครับเพราะว่าผมตีได้แล้วพี่เขาจะแย่งผมไปผมโดนตีเลยครับพี่กิ๊กถ้าพี่จะถ่ายพี่ต้องถ่ายแถวนี้แล้วล่ะครับไม่งั้นผมไม่ทันเอาเฉินโทนี่แล้วหลงยังไม่อยู่พี่ยังไม่มาเลยมั้งถ่ายรูปพี่ก็เรื่องเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนอ่ะพี่กิ้งถ่ายรูปเลยครับพี่สวัสดีครับแม่ของกำลังจะทำไอ้นี่ครับคนดูกำลังจะทำโมเดล
เป็นเลซินเป็นโมเดลเลซินครับตัวละครดูไว้จะนำ12คนหลักถ้าอยากได้ฟิกเกอร์เท่าไหร่เราเลือกแอคชั่นได้เลยเอาเป็นแบบเหมือนทรงๆนั่งเก้าอี้ก็ได้ครับพี่ผมว่าแล้วจะเป็นยืนก็ได้นะเป็นทรงๆยืนก็ได้นะผมว่าก็สวยนะยืนถือเท่นะยืนถือปืนหรือว่าถือปืนหรือกอดอกหรือไงลองดูไหมถ้าถือปืนต้องแบบแอคชั่นถือปืนเลยกดที่ขวาเลยขวาเลยอ๋อต้องเป็นท่านี้เลยมันถึงจะออกมาเป็นท่านี้ใช่ไหมพี่ใช่ได้ครับได้เดี๋ยวพี่ปัดตามดูชัยเดอร์ปัดพวกปฏิเดี๋ยวยิงอาร์พีจีสกัดให้ขาไว้ขวาไว้ที่ขวาไว้นี่ครับพี่สวัสดีครับพี่แกนแล้วเราก็กลับไม่เหลือเนี่ยท่านแล้วมันตีได้แล้วเนี่ยไอ้ท่านไปท่านี้ได้พี่ท่านี้ได้ไหมเออใช่ยืนหน่อยพี่เขายืนเงี้ยเอาจริงปะล่ะท่านี้เหรอพี่ไปลองถามไม่ใช่จะมีคนซื้อไหมผิดไม่ใช่ท่านั้นสิพี่ที่ยืนขาเดียวอ่ะเดิมเหรอเออเดิมไม่ใช่ว่ะมันชื่ออะไรวะเอาไม่งั้นลองเลือกสักท่าลองถามใช่ไหมนี่ไอ้หลังข้างล่างผมค่อยเอาแบบมาเหยียบเยอะมาเหยียบหินก็ได้พี่เหยียบหินเหยียบอะไรก็ได้ครับผมครับจะบอกข้าวไม่ต้องเยอะก็ได้อยากกินเฉยคนเดือดคิดท่ารอเลยไอของไอตัวนี้ไอสกอตคิดท่ารอเลยผมได้ละกอตอ่ะพี่ยืนนิ่งๆเนี่ยไม่ได้กอตเป็นนิ่งไปเอาต้องมีมีดมีอะไรถือเป็นไอนี่ก็ได้เป็นพ็อปไปก็ได้โอเคผมเฉินน่าจะเท่านี้เดี๋ยวลองปัดได้ครับของโทนี่กับสกอตเนี่ยวิลลี่เอาท่านี้นะครับไอ้เหี้ยโมเดลแนวนอนไอ้สัตว์โมเดลแนวนอนโมเดลแนวนอนโมเดลแนวนอนคนซื้อใบเซ็งเลยโมเดลเหี้ยแล้วเอามาโชว์ไปท่านอนเปลืองพื้นที่ตู้กูชิบหายแทนที่อยู่ในวงกลมแทนที่อยู่วงกลมบนฐานไอ้สัตว์เป็นท่านอนเกินฐานอีกชิบหายโอเคจะแพงตัวไอ้เกินฐานเลยแหละพี่ว่าเชี่ยท่าประจำยืนเลือกหญิงนะพี่นะเออใช่ยืนมองหญิงยืนมองหญิงโอเคพอดีปะล็อกวันนี้คันแปลกๆผมไม่ได้ขับแล้วกูคันแปลกๆคือคันไหนอะโอเคเรียบร้อยไปพี่เอาท่านี้นิ่งๆก่อนใช่ไหมต้องถอยพาพี่หน่อยหรือว่าผมดำอยู่แล้วทุกคนตีเราผมดำเหรอไม่ตีเราไม่ผมดำแน่พี่ขาวผมเทาพี่ผมเทาเทาครับเดี๋ยวพี่ปรับเฉดเองเดี๋ยวพี่ปรับเฉดเองเกย์เอาท่าเลยเดี๋ยวพี่ปรับเฉดเอาท่านี้ก่อนพี่ยืนตรงๆเนี่ยเห็นไหมอ่ะฮัลโหลใช่เอ้ยหลงมาถ่ายรูปก่อนเร็วๆจะทำไอ้นี่ไอ้เขาจะต้องเอาไป 3D เรซินมึงถอดเท้าทีนึงให้หน้ามันถ่ายบัคก่อนดิตรงนี้มันบั๊กเดี๋ยวถ่ายรูปไปดาว 3D ให้ผมขอเมียท้องฟ้าด้วยได้ป่ะจะผมส่งไม่เอาไอ้เกียร์ปัญญาอ่อนใช่แล้วเดี๋ยวให้คนไม่เอาเสื้อสูทตัวที่จะใช้ไมค์พี่ด้วยนะได้พี่มีไฟครับมีไฟไม่ทิ้งเหรอพี่ถ้าไปตรงอื่นเราจะน่าจะโดนตีแล้วไงเพราะมันเริ่มตีได้แล้วอ่ะเออรู้แล้วเห็นแล้วไปเลยพี่ก๊อตพี่ลบไม่มีทิ้งพี่ท่าเลยโทรท่าเลยเอ้ยแหมสกอตมาเชเต้มึงจะเฉี่ยงไหมเกมมายืนให้เล่นหน่อยดิอย่ายืนให้เล่นหน่อยเสี่ยวด่าใครอ่ะเออเกียร์เสี่ยวชิงมึงยืนอ่ะเสี่ยวชิงเฮ้ยพี่เฉินพูดแหละบ้าพี่ใหม่เนี่ยว่าท่ามันไม่นี่ไม่ค่อยดีเรามีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ก็นั่งอยู่บนรถหมดแล้วเนี่ยคนเยอะจังวะต่อมาพี่เกียมานั่นเด็ดทำไมกูบอกแล้วมันดูมันนี่ถึง20วะเขาก็แม่งด้วยเหรอเอาจริงเหรอรอชิบหายไอ้เกียถือไม้ดิผมใช้ทั้งหมดมันจะทองเกียแล้วถอดเอาออกไปเฮียทุเรศเอาจริงใช่ไหมเฮียเอาไปถ้าเกิดของเกียถ้าเกิดใส่แว่นหรือไม่ใส่แล้วแต่มึงแต่ไม่เอาไอ้ทองฟ้าปัญญาอ่อนไม่เอาเพราะมันลอยไปเออใช่มันจะมีแท่งเหล็กปัญญาอ่อนเสียบที่หัวออกไปใช่เร็วเถอะไอ้เกียจะถือไม้ไหมจะถือไม้ถืออะไรไหมเร็ว
ต้องถือไม้ด้วยหรอแล้วจะมึงสิบจะท่าอะไรล่ะไม่พี่พี่ไม่ต้องหันตามพี่พี่เฉยยืนเฉยก็หันดูเขาไงไม่ต้องเขามีมุมของเขาพี่กิ๊กถ้าไปท่าหัวได้ป่ะถ้าไปท่าหัวได้ไหมพี่ถ้าไปท่าหัวได้ไหมครับจะตีเรามีตีอะไรก็ไปมีได้ขาไปรอดไหมครับน่าจะขาไปรอดมั้งเฉยดิจะให้ผมไปรอให้มึงยืนเฉยยืนท่านี้แหละอ๋อถ้าต้องรอก็ไปรอครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันชาลีได้ใช่ไหมครับพี่ได้ครับได้ได้แต่ต้องมีค่าตัวชาลีนะอย่าพูดครับมีครับจะเสร็จตอนไหนล่ะปานตาเบี้ยวนะ5ล้านใช่มั้ยนี่ไงหัวแต่พี่เนี่ย5ล้านเออเอาเท่านี้แหละพี่ละล้านนี่จะจัดการดิวันนี้จะไม่ได้ตีเพราะงั้นแหละพี่กิ๊กถ้าไปท่าหัวลงมันจะทำได้ไหมพี่พี่ไปแอคต่อเองได้ป่ะเดี๋ยวลองดูลองดูก่อนคือเดี๋ยวปั้นแพทเทิร์นแรกก่อนแล้วเดี๋ยวแอคชั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละแม่ผมว่ามันจะซ้ำกันหลายคนไอ้เกมยืนนี่เขาก่อนดิไม่เอาท่าหัวเดี๋ยวเขาจะการต่อเองมึงยืนเฉยพอเดี๋ยวไม่เสร็จไอ้เกียเดี๋ยวไปทำท่าหัวให้โอเคต่อไปไอ้หลงไปเร็วบดมาหลงปั้นอะไรครับพี่แล้วผมจะไต่เสาไฟไม่ได้นี่คือทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปลองปั้นเป็นโมเดลทีดีเพราะว่าพี่ดึงจากเกมแล้วไม่ได้ทำโมเดลเลซินไงปั้นใหม่ดีมันไม่มีหน้ากากผ้าปิดปากใช่ไหมใช่เดี๋ยวผ้าปิดปากเดี๋ยวจินตนาการได้เกี่ยวไปก่อนกูเหนื่อยใจกับแม่งจริงเอาท่าอะไรอ่ะพี่ยืนนิ่งเหรอพี่เลิฟยืนนิ่งเหรอเอายืนนิ่งเลยเหรอท่าอะไรอ่ะเอาท่าอะไรแล้วจะมึงจะท่าอะไรกับมึงอ่ะท่าอะไรของมึงอ่ะที่มึงมันอยู่บนเลซินอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำเป็นทีดีก่อนละให้ลองเออมึงทำท่าอะไรล่ะก่อนเอาจริงไอ้โลถามจริงอยู่ยาวนะกูบอกก่อนอยู่แก่เลยอ่ะมึงมา10ตัวให้กูเปลี่ยนกูเปลี่ยนไม่ได้นะกูบอกก่อนหรือจะยืนนิ่งๆเท่ๆกอดอกมั้ยหรือยังไงเออหลบก่อนหลบให้เท่ไปก่อนหลบให้เท่ไปก่อนหลบให้เท่ไปก่อนหลบไปถ้าขับรถไอ้พี่ถ้าขับรถอ่ะดีมั้ยกอดอามไอ้หล่อท่าอะไรอ่ะเออท่าก็ได้พี่เมาบ้านนี้ไม่มีครับไม่มีอันนี้นอนรอนอนรอเด็กจริงนะพี่เรียกท่าหมอบเลยคนกูน่าถ่ายเสร็จพรุ่งนี้มั้งพี่ก็คงไม่ทำก็ถามพี่อ่ะผมหน้าก่อนอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ผ้าผมทำอะไรผิดใช่ป่ะใช่เออเดี๋ยวผ้าไปปาดเดี๋ยวพี่ไปหาเอาจ้ะไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกผิดที่พี่เองแหละที่เอามึงมาถ่ายไม่ผิดอะไรที่มึงหรอกพี่เพียงน้องก็ประมาณ5คนมาเดี๋ยวเราไปแก้เราเดี๋ยวลองว่ากันได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามันแก้กันได้บ้างครับพี่ผมไม่ได้เลยว่าเป็นคนเดียวโอเคครับสู้ๆขึ้นรถไอ้แม่ต้องบอกพวกเขาสู้ๆมากกว่าด้วยใส่หน้ากากด้วยชายผู้มากับทองฟ้าไปเหี้ยฝนเนาะกูหล่นมาจากท้องฟ้าก็ไม่ใช่ฝนแล้วเป็นเหี้ยอะไรอ่ะขี้เหรอเพื่อนขี้นกเออ Let's go baby Let's go ปั๊มปั๊ม Yeah bro ไอ้เหี้ยเรามีแค่นี้จริงเหรอเรามีแค่นี้จริงเหรอถามจริงไม่กล้าถูกไหมเหี้ยต้องขาดใครวะโอ้ยไอ้เหี้ยขาดเยอะไม่ได้ถามว่าใครเยอะทำไมวะไม่มีคนแย่หรือเปล่าไม่น่าน้อยขนาดนี้พี่เอออันนี้10หลัก10เลยนะพี่รถ15คันน่ะต้องกูต่อเข้าไปดิหลัก10เลยนะพี่30อันประมาณ27 28นั่งคนเดียวอ้าวโอเคงั้นเหลือ27 28รถนั่ง3ไม่มันไม่ได้มีนี่นะเว้ยไม่ได้มีจีนะช่วยเออมาไอ้เหี้ยมาจําพูดเองเอาจําพูดเองหน่อยว่ามึงมาใครจําพูดเองหน่อยอย่าลืมเหมือนเดิมไม่แบ่งไปนั่งใครพี่แบนเออมาไปกับแบนแกแบ่งคนไปนั่งกับแบนหน่อยได้ปะไอ้เข็มอูรุทนั่ง3นี่เอออูรุทมั้ยเข็มไปอูรุทดีกว่าป่ะเข็มเพื่อจะได้จําได้ว่าเข็มอยู่รถใครอ่ะไม่เดี๋ยวมันจํากันไม่ได้เว้ยเพราะมันไม่มีไอ้นี่นี่ไงอูรุท2แล้วพี่เอาไปด้วยไม่เข็มไปอยู่คนเดียวไงมึงได้ช่วยจําเข็มหน่อยไม่ได้เข็มมันหายไปคนเดียวเราไม่รู้ไป3คนจําเพื่อนกันด้วย Let's go มาไอ้เหี้ยใส่หน้ากากมาเขียนมาใครอ่ะเช็คสลับดีๆนะมากอ่ะโอเคเอากับแม่งเหรอไอ้เหี้ยกางกีดังเนี่ยมาลุยเออไปเจอรถบ้านก่อนได้ไหมI don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.